แบ่งปันผลผลิตเขาคือให้เอกชนตัดค่าใช้จ่ายไปแล้ว 50% ต้นทุนในการขุดเจาะแล้วยังมีค่าอื่นๆแล้วรวมแล้วรัฐจะได้ประมาณ 20% เท่านั้นเนี่ยทำไมเขาถึงปกปิดอีกอันนึงที่ปกปิดคือพ.ร.บ.เศรษฐกิจดิจิทัลท่านทราบไหมว่าเขาจะตั้งกองทุนกองทุนนี้ให้ใครรองนายกด้านเศรษฐกิจเป็นประธานแล้วก็ตรวจสอบโดยสำนักงบประมาณไม่ได้ตรวจสอบโดยสตง.ไม่ได้มันก็เหมือนกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่สมัยหนึ่งคุณปิยสวัสดิ์แก้ไขให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ดูแลเงินแทนกระทรวงการคลังกลุ่มคนเหล่านี้เคยทำดีอะไรให้บ้านเมืองบ้างยกตัวอย่างสิผลงานของคุณน่ะของปุ๋ยเนี่ยกับคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยพูดได้เลยฟ้องเชิญเลยเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในพ.ร.บ.ปิโตรเลียมปี50แก้ไขให้พื้นที่สัมปทานเดิมจำกัดไว้ที่ 20,000 ตารางกิโลเมตรยกเพดานเท่าไหร่ก็ได้จนทำให้ปตท.สผ.และปตท.ปตท.สผ.นะฮะแล้วก็เชฟรอนถือครองกรรมสิทธิ์แทนที่สัมปทานจนมีอำนาจต่อรองว่าคุณไม่ให้นะไม่มีแก๊สใช้เห็นไหมความเสียหายกับบ้านเมืองคุณเคยคิดไหมว่านั่นคือผลงานอันเลวร้ายและผลส่งผลเสียหายกับบ้านเมืองส่งผลต่อความมั่นคงของชาติแล้วคุณเคยออกมารับผิดชอบอะไรคุณยังสนับสนุนให้ผ่านพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่แก้ไขงุบงิบเนี่ยโดยเฉพาะหม่อมปุ๋ยเป็นรองนายกด้านนี้อยากถามว่าคุณน่ะสัญชาติอะไรเราถึงเรียกร้องให้นายกปลดแล้วคุณมีปัญญาไหมที่จะแก้ไขเศรษฐกิจของชาติมีจะขายสมบัติชาติเพื่อใช้หนี้แรงปิโตรเลียมแรงแร่ธาตุจะมีมากมายขอโทษนะมึงเสือกเอาไปแบ่งใช้กับพวกมึงเองแล้วยังปล่อยให้ชีวิตประชาชนตายแต่ละวันแต่ละวันมึงไม่สนใจถูกต้องครับมึงเสวยเสือกมึงให้ประชาชนกปปส.ออกมาเป็นล้านนอนกลางดินกินกลางทรายแต่พวกมึงทำอะไรให้บ้านเมืองแต่คนเดียวปล่อยให้บริษัทท่านนายกที่เคารพรักปล่อยให้บริษัทสมทานลดต้นทุนแต่สร้างความเสียหายให้สุขภาพแก่ประชาชนวันนี้ก็ไปบ้านแม่ร้อนขอเอาลูกหลานมึงไปอยู่ในพื้นที่ได้ไหมเออดีมึงลดต้นทุนได้เอาความร่ำรวยไปให้บริษัทเอกชนไปให้ประชาชนชีวิตประชาชนไปแบกรับความร่ำรวยของพวกมึงขอแปลคำว่าคืนความสุขให้ประชาชนเนี่ยความสุขตรงไหนแรงหน่อยคือตอนนี้เนี่ยโอเคกำจัดข้าราชการที่คอร์รัปชันเราเห็นด้วยปรบมือให้นายกแต่ท่านละเลยทำไมละเลยชีวิตของชาวบ้านตีนเนี่ยตีนน่าเลยชีวิตของชาวบ้านนะขับไล่ที่เพื่อเอาที่เหล่านั้นให้แหล่งสัมปทานแร่ธาตุแล้วแร่ธาตุนี่ใครเป็นประธานนะป๋อมเต่าค่ะป๋อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลค่ะไอ้เต่าแล้วลิงกับใครบ้างใครวะกอบโกยสมบัติชาติเนี่ยนะขอให้ท่านนายกทบทวนนะคะเรามาวันนี้เราบอกว่าเราเหลืออดแล้ว